วันนี้ก็จะเฝ้าร้านนะครับก็วันอาทิตย์ก็วันนี้จะเป็นวันหยุดของเจ้าเตอร์นะครับก็ต้องมาเปิดร้านนะครับกับพี่ป้องก็อยากให้ดูครับว่าทำอะไรบ้าง